สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจโททิติแสงสว่างพร้อมด้วยพลตำรวจตรีนพสินภูสวัสดิ์รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีผู้บังคับการสืบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลหัวหน้าชุดสอปสตรพันตำรวจเอกจักราวุฒิคล้ายนินผู้กำกับการวิเคราะห์ข่าวกองบังคับการสืบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สืบนครบาลสืบสวนติดตามจับกุมตัวนายเศรษฐยศหรือเจ๊เก่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนชื่อดังย่านปากเกร็ดอายุ42ปีชาวจังหวัดนนทบุรีนายกฤษณาพัฒน์หรือท็อปอายุ37ปีชาวบางเขนกรุงเทพมหานครผู้ต้องหาตามหมายจับ2หมายจับคือหมายจับศาลอาญากรุงเทพใต้จ318/2564ในข้อหามียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมายและพยายามจำหน่ายและหมายจับศาลอาญากรุงเทพใต้จ189/2564ข้อหาพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งครอบครองเพื่อจำหน่ายและเสพเม็ดแอมเฟตามีนโดยพบประวัติถูกดำเนินคดียาเสพติดทั้งหมด4คดีทั้ง2ถูกแจ้งข้อหาว่าร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งมีไว้เพื่อจำหน่ายอันเป็นการกระทำเพื่อการค้าและก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนและเสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งโดยผิดกฎหมายพร้อมของกลางที่ตรวจยึด10รายการยาเสพไอซ์100กรัมเคตามีน2ถุงเงินสด 31,500 บาทสมุดบัญชีธนาคาร5เล่มเงินหมุนเวียน 1.3 ล้านบาทใน3เดือนที่ผ่านมาถุงยางอนามัย200ชิ้นเจลหล่อลื่นบรรจุซอง100ซองยาไวอากร้า50ซองเข็มฉีดยาพร้อมสายยางรัด100เข็ม External Drive 6อันบรรจุหนังลามกชายรักชาย6เทราไบต์อุปกรณ์การเสพยาเสพติดและเครื่องชั่งหลายรายการสามารถจับกุมตัวได้ที่ห้องหนึ่งในคอนโดมิเนียมย่านรัตนาธิเบศรบางกระสอนนทบุรีพฤติการคือสืบนครบาลร่วมกับสอปสตรบุกทลายรังมั่วสุมยาเสพติดมั่วเซ็กของเหล่าข้าราชการชายรักชายย่านนนทบุรีสามารถจับกุมหัวหน้าแก๊งเป็นถึงข้าราชการเป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียนดังย่านปากเกร็ดเกทอปได้แอบอ้างว่าตนเป็นแพทย์อายุรกรรมโรคหัวใจโรงพยาบาลดังก่อนจะสร้างสัมพันธ์ลึกซึ้งแบบชายรักชายกับบุคลากรทางการแพทย์ล่าสุดถูกลวงให้เสพยาเสพติดอ้างว่าเป็นยาบำรุงกระทั่งเหยื่อติดสารเสพติดงอมแงมตกเป็นทาสกามถูกหลอกให้ถ่ายคลิปลับหลอกทะลุเงินหลายล้านบาทแลกกับการได้เสพยาจากการสืบสวนติดตามจับกุมทราบว่าเกรายนี้คือนายกฤษณาพัฒน์หรือท็อปเป็นบุคคลตามหมายจับ2หมายในคดีค้ายาเสพติดเป็นเวลากว่า1สัปดาห์ที่พลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีส่งเจ้าหน้าที่แฝงตัวเข้าร่วมวงจนได้เบาะแสว่าเกรายนี้เป็นสมุนของเอเย่นตัวเป้งย่านปากเกร็ดและเอเย่นรายนี้เป็นข้าราชการมักรวมพลเหล่าข้าราชการเกมามั่วสุมปาร์ตี้ยาเสพติดในคอนโดต่อมาวันที่26มีนาคม2567พลตำรวจตรีธีรเดชนำกำลังชุดสืบนครบาลบุกห้องพักที่ใช้มั่วสุมดังกล่าวเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจไปถึงภายในห้องเพราะว่าหลักฐานบางส่วนได้ถูกทำลายแล้วเจ้าหน้าที่ได้บุกเข้าไปพบนายกฤษณาพัฒน์หรือเกท็อปภายในห้องกับหัวหน้ากวนคือนายเศรษฐยศหรือเจ๊เก๋งเป็นข้าราชการครูรองผู้อำนวยการโรงเรียนชื่อดังย่านปากเกร็ดเริ่มแรกเจ้าตัวมีท่าทีบ่ายเบี่ยงกับเจ้าหน้าที่ว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแต่พอทำการตรวจค้นห้องพักพบยาเสพติดหลายรายการในลักษณะเตรียมแบ่งขายพบสมุดบันทึกการซื้อขายยาเสพติดจำนวนมากเจ๊เก่งอ้างว่าอุปกรณ์ต่างๆไว้ใช้สอนหนังสือในโรงเรียนแต่จากการขยายผลของชุดจับกุมพบว่าเจ๊เก่งเป็นถึงระดับหัวใจคอยส่งยาเสพติดให้ข้าราชการหลายคนพบเงินหมุนเวียนในห้วงเดือนที่ผ่านมาเป็นจำนวนกว่า 1,300,000 บาทตรวจสอบสารเสพติดในร่างกายทั้ง2พบมีสารเสพติดในร่างกายท้ายสุดทั้ง2ยอมรับสารภาพกับเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมนายเศรษฐยศหรือเจ๊เก่งให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาปัจจุบันตนประกอบอาชีพรับราชการครูตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนแห่ง1ย่านปากเกร็ดสอนวิชาการงานอาชีพให้กับเด็กชั้นประถมศึกษาเริ่มต้นเสพยาตั้งแต่กลางปี2566และเริ่มสั่งยาเสพติดมาจาก Twitter มาขายในช่วงต้นปี2567นำมาขายให้เพื่อนวัยรุ่นและข้าราชการย่านรัตนาธิเบศรปัจจุบันยังคงรับราชการครูและยังขายยาเสพติดและได้รู้จักกับเกียร์ท็อปเมื่อเดือนมิถุนายน2566โดยนายท็อปได้ไปมาที่ห้องของตนบ่อยครั้งซึ่งตนได้นำยามาขายให้นายท็อปและให้นำไปขายเรื่อยมา
นายกฤษณภัทรให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาระบุว่าตนเกิดที่กรุงเทพและโตที่กรุงเทพเข้าเรียนชั้นอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยชื่อดังย่านรังสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์จบการศึกษาประกอบอาชีพออร์แกไนซ์จัดงานเป็นระยะเวลา1ปีจึงได้เรียนต่อปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยย่านปทุมวันจนจบปริญญาโทได้ใบประกอบอาชีพอยู่ที่บริษัทประกันจากนั้นตนเริ่มใช้ยาเสพติดเกี่ยวข้องกับยาเสพติดต่อเนื่องจนชีวิตเริ่มดิ่งกระทั่งถูกดำเนินคดีขณะเสพยาอยู่กับเพื่อนในปี2557ติดคุก1ปี3เดือนหลังออกมาจากเรือนจำตนพยายามหางานเพราะไม่ต้องการเป็นภาระทางบ้านแต่ไม่สามารถหางานได้เนื่องจากเคยติดคุกเมื่อไปสมัครงานที่ไหนก็ไม่มีใครรับตนจึงหวนกลับมาในเส้นทางเดิมโดยการเริ่มขายยาจนเริ่มคบหาดูใจกับแฟนหนุ่มประกอบอาชีพแพทย์มา2คนและได้เลิกรากันยืนยันว่าตนเองไม่ได้ไปหลอกลวงเหล่าแพทย์ชายแต่เพราะพวกหมอเหล่านั้นติดยาเสพติดที่ตนเอาไปให้และต่อมารู้จักกับครูเก่งและตนก็รับยามาจากครูเก่งไปขายประจำขายให้กับกลุ่มเพื่อนจนที่สุดออกหมายจับและถูกจับกุมส่งศาลแต่ได้รับอนุญาตให้ประกันตัวจึงได้หลบหนีขณะที่ศาลให้ประกันตัวเป็นระยะเวลา2ปีจนมาถูกจับหลังจับกุมนำตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสภ.รัตนาธิเบศรเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป